กดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเราจะถ่ายแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเดินเล่นที่โซโลทูนนะคะนี่ธงสัญลักษณ์ของโซโลทูนจะเป็นสีแดงกับสีขาวนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะคือพี่แนนและใครเนี่ยลีออนเต้นไหมเต้นไหมคะโอ้โหดูท่าเต้นระวังนี่ค่ะและข้างๆก็คือเป็นแม่น้ำอาเร่นะคะนี่สวยไหมแม่น้ำสีฟ้าวันนี้อากาศดีแต่ลมแรงเดี๋ยวเราจะเดินไปโบสถ์นะคะโซโลทูนพูดภาษาอะไรบ้างคะมีใครบอกได้บ้างโซโลทูนเขาพูดภาษาอะไรกันคะดูภาษาสวิตค่ะสวิตเยอรมันนะคะเยอรมันเขาพูดฝรั่งเศสไหมคะที่เมืองนี้ยังค่ะยังยังใช่ไหมพูดแต่ภาษาโอเคนี่ค่ะมีคนเล่นเรือยางนะคะโอ้โหมันก็มีคนพูดนะบางคนพนักงานโอเคแต่ภาษาหลักแล้วก็คือเยอรมันเยอรมันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่แรกของเราคือที่โบสถ์นะคะสวัสดีเลออนนะคะดูไว้เอาไปแล้วพูดนำทางเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเมืองเก่าปะคะตรงโซนนี้ใช่ก็จะเป็นการสร้างแบบสไตล์บาโรกนะคะสวยเนาะพื้นก็จะเป็นพื้นหินเนาะถ้าใครใส่รองเท้าส้นสูงมากก็พังค่ะพังนะคะเมืองเก่าเราจะสังเกตง่ายๆคือมันจะมีหินนะคะข้างล่างนะคะจริงๆสมัยก่อนมีอาชีพนะที่เป็นแบบทำหินอันนี้ค่ะเลี้ยงให้มันเป็นพื้นถนนนี่คือเมืองเก่าสวยนะเนี่ยอันนี้ตรงนั้นคือโบสถ์หรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะโบสถ์ข้างหลังคือโบสถ์พิพิธภัณฑ์สัตว์ข้างๆนี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์นะคะวันนี้อากาศดีโอเคเดี๋ยวเราไปโบสถ์กันก่อนนะคะโบสถ์ข้างหน้าของเราเลยโบสถ์ก็สไตล์บาโรกเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะสร้างเมื่อปี1762ข้อมูลแน่นอ่านมาคืนค่ะมีคนอ่านนะคะทำการบ้านมาดีกว่าเจ้าของช่องโอเคค่ะเดินต่อค่ะนี่ค่ะโบสถ์นะคะโบสถ์ชื่อว่าเซนต์อัวซินคาทริโดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปดูความอลังการนะคะนี่อ้ายังไม่เคยเข้านะคะต้องเงียบนิดนึงไปมากเราเข้าไปในโบสถ์นะคะไปเยี่ยมชมความงามเรียบร้อยความงามความงามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตัวเมืองกันนะคะเดี๋ยวเราไปไหนกันก่อนนะคะคุณพี่ก็จะไปดูหอนาฬิกาข้างหน้าค่ะอ๋อไปหอนาฬิกาข้างหน้านะคะเมืองไม่ใหญ่มากเมืองแบบทั่วถึงคล้ายๆเบิร์นเนาะพี่เนาะหอนาฬิกานี้จะตั้งแต่สมัยศตวรรษราชการศตวรรษที่13ทำไมคลิปนี้ข้อมูลดูแน่นศตวรรษที่13แน่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูหอนาฬิกากันนะคะนี่ค่ะฟังไหมเอาโดนชุนอ๋ออยู่ตรงนู้นอ๋อสีแดงๆอ๋อนั่นคือนาฬิกาเอาตาแล้วฉันถ่ายผิดอันโอเคอันนั้นก็นาฬิกาแต่มันจะมีนาฬิกาอันเล็กตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะคะค่ะเราจะเห็นว่าการตกแต่งของที่นี่จะเป็นสไตล์นะคะฝรั่งเศสเนาะฝรั่งเศสต
ตกลงผิดนาฬิกานะคะอันนั้นก็สวยเหมือนกันแต่ว่าจะมีอีกอันนึงเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าที่เราจะอ้อมมาทางนี้ท่านเดี๋ยวเราอ้อมไปก่อนอันนี้ค่ะอ๋อนี่คือน้ำพุนักรบนะคะสวัสดีค่ะกล้องย้อนแสงอ๋อนี่ไงนาฬิกาเอ้ยสวยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเราไปใกล้ๆอันนี้นะนาฬิกาเดินไปอีกหน่อยฮ่าอันนี้นาฬิกาสร้างตั้งหูตั้งแต่ปี13เลยนะคะศตวรรษที่13อุ๊ยสวยมากอ่ะสวยไหมขลังมากโอเคถ้าเดินไปอีกข้างหน้าก็จะเจอน้ำพุนักรบอีกค่ะเพราะมันจะมีน้ำพุ11อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ำพุเหมือนกันนะคะโอเคน้ำพุนักรบอันนี้ผู้หญิงนะอันนี้ผู้หญิงเหรอคะนี่คือร้านไอติมที่เราจะมากินกันนะคะหลังจากเราไปที่โบสถ์นะคะคนเยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปคว้าไอติมมากินนะคะร้านนี้แหละเจลาเทอรีมาแล้วนะคะของไอสั่งเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เป็นอะไรนะเกรฟฟูดใส่บาซิลิกุมแล้วก็งาดำนะคะจะบอกว่าไอติมที่นี่ความพิเศษคือมันจะแข็งตัวนะคะมันจะไม่ค่อยละลายเร็วเนี่ยถือมาประมาณ2นาทียังไม่ละลายเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่กินไอติมนะคะโอเคไปกันโอ้โหดูวิวซะก่อนนี่หากินเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะแหนวิวข้างหลังเราโอ้โหสวรรค์แต่ร้อนมากร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเดินเล่นกันต่อกินไอติมรับพลังงานเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อมั้ยครับต่อมั้ยครับหนุ่มน้อยจุกกินก่อนอ่ะรอได้ค่ะเราไปช้อปปิ้งกันมานะคะได้ของกันมานิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวออกก็โอ้โหหนูได้อะไรมาคะหนูได้อะไรลูกได้อะไรมาลูกมีตะกร้าควายไหนดูสิเปิดได้อะไรมาคะดูได้ขนมแล้วก็นี่ด้วยลูกบอลโอ้โหใส่ให้ใส่โอ้โหเกิดมาเที่ยวแล้วก็มาของเซลล์เยอะมากนะคะตอนนี้โอเคอันนี้เราอยู่กันตรงไหนล่ะคะคุณพี่ในเมืองแต่ประตูอ่านี่ไงเป็นประตูเมืองใช่ไหมคะเหมือนประตูเมืองเป็นประตูเมืองเก่านะคะตรงนั้นที่อาชีอยู่นะคะประตูทวีปก ไม่ใช่เราเดินเข้าไปแล้วออกไปอยู่รัชกาลที่3เลยไม่ใช่แต่มันเป็นประตูเมืองเก่านะคะเขาก็ยังคงไว้มันเป็นประตูเดียวกับตรงนั้นที่เปิดอ๋อค่ะมีข้างหลังนะคะก็คือที่ไอถ่ายไว้ตอนต้นเพื่อนๆอาจจะเห็นนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้4โมงแดดก็ยังเปรี้ยงปร่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านอินเดียนะคะแต่มีของใช้ค่ะใช่ถูกต้องเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งกับพวกเรานะคะอยู่ที่ร้านอินเดียนะคะแต่เขาขายของไทยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะไหนๆมาโซโลทูนแล้วอ่ะเข้าไปค่ะอ๋อนี่ไงมะละกอข้างบนมีมะละกอไทยด้วยนะคะมีทุกอย่างมีพริกด้วยอู้มีขนมด้วยมีพริกมีทุกอย่างมีกล้วยมีผักบุ้งผักคะน้ามีทุกอย่างนะคะมาซื้อได้เนี่ยใครทำแกงเขียวหวานก็มีนะมีกระเจี๊ยบผักชีมีทุกอย่าง everything จริงกับเบลถั่วงอกถั่วนี่นะมีเส้นด้วยนะแล้วก็มีนี่ทงเราน้ำปลามีทุกอย่างโอ้โหปลาลงปลาร้ายังมีนะคะอ๋อนี่ไงปลาร้ายี่ห้อนี้ก็ดังนะเคยลาวเคยลาวมีทุกอย่างขนุนไหมมีขนุนด้วยนะ ขนุนมาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะ
บอกแล้วอยู่สวิตไม่อดตายนะของเต็มแล้วราคาโอเคด้วยนะร้านเนี้ยใช่ไหมคะพี่แนนที่เดิน5แสนโอ้โหที่นี่เท่าไหร่ 2.9 อืมถ้าใครอยู่โซโลทูนก็มาซื้อได้นะคะตรงนี้มีข้าว3บาทกว่าเออ3แฟงไม่แพงมีข้าวด้วยเออเลิศไปค่ะมีอะไรนี่ค่ะก็มีเครื่องปรุงเต็มเลยแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะซื้ออะไรนะคะนี่เมื่อกี้นะคะเราช้อปปิ้งกันเสร็จนะคะอายได้น้ำปงน้ำปลานะคะอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารไทยใช่ไหมคะไปนั่งดื่มชิลๆใช่ไหมคะทุกคนโอเคเพราะว่าเราเดินกันมาสักพักแล้วนะคะเราจะไปเอาขนมเราจะไปเอาตะโก้ใช่มีคนทำตะโก้ตะโก้กับหม้อแกงนะคะร้านชื่ออะไรนะคะร้านอาหารถุงทองร้านถุงทองเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโซโลทูนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปร้านตรงนั้นแหละค่ะอ่ะเลโอนำหน้าสิคะนำเลยลูกนำนี่นะคะเรามาเอาขนมนะคะที่ร้านถ่ายมีหม้อแกงนะหม้อแกงอันนี้แล้วก็มีอะไรนะคะตะโก้ใช่ไหมคะตะโก้อย่างละ5แฟงนะคะชิฟฟ่อนใบเตยแล้วก็ชิฟฟ่อนใบเตยอุ้ยน่ากินมากคือคนถ่ายที่นี่เขาก็จะมีรับทำใช่ไหมพี่ของหวานเมืองไทยนะคะเจ้านี้มาจะจองเขาอ่ะต้อง 2-3 เดือนล่วงหน้าใช่อุ้ยมันน่ากินมากเหมือนเราอยู่เมืองไทยเลยนะคะออกแล้วน่ากินของใครเนี่ยไก่สเต๊ะน่ากินจังของใครคะของเลออนอ่ะหุ้ยทำไมกลิ่นหอมจังเลยอะไก่ดูซอสหุ่นจัดจานสวยงามไม่เป็นไรค่ะดูน่ากินมาอ่ะกินค่ะเชิญค่ะอากัวเต้ค่ะกินข้าวด้วยนะของอายมาแล้วนะคะถุงทองนะคะน่ากินไหมคะมีซอสด้วยนะจัดจานสวยงามนี่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะลากันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ